How many periods in the chamber? 12 periods in the chamber. 2 periods? Okay. Yes, yes. Thank you very much. Everyone's scheduled 150 for 45. 1100. 1100. O2 secondary. รู้สึกตอนเข้าไปในแชมเบอร์เราใช้เวลาอยู่ในแชมเบอร์นานขนาดไหนที่อยู่ในแชมเบอร์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็คือ2 O2 period ก็ระหว่างที่อยู่ในนั้นนะคะก็ทำอะไรบ้างนอนก็ถ้ามีเวลาเยอะก็น้ำตาลสามารถเอาหนังสือออกไปอ่านได้หนังสือก็ไปอ่านได้แมกกาซีนอะไรด้วยก็คือไม่สามารถเล่นโทรศัพท์อะไรพวกนี้ได้เพราะว่าข้างในก็อันตรายพอควรถ้า O2 ถ้า high pressure O2 มันสูงอาจจะกลับจะงีบได้แต่ว่านักดำต้องสังเกตอาการของตัวเองแล้วก็เพื่อนตลอดเพราะว่าพอเราหายใจ O2 ตลอดเนี่ยมันจะมีอาการO2 toxicity ครับก็คือ high pressure partial pressure ของ O2 เนี่ยสูงในร่างกายก็สามารถทำให้เกิดอาการที่เกิดกับสมองส่วนกลางโอเคค่ะส่วนตัวเมื่อกี้ทำอะไรด้านในคะก็ผมก็นอนแล้วเล่นแล้วก็คุยกับเพื่อนคุยเรื่องเกี่ยวกับภารกิจที่ผ่านมาหน่อยครับใช่ครับแล้วจะไปในทางยาวเพราะทุกวันเราจะคนภาพบนเรือเมื่อกี้เห็นบีฟกันบีฟอะไรกันคะเป็นการไปตัดเพื่อทำลายวงจรของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ส่วนลักน้ำแดงจะเป็นคนตัดโดยใช้ตัวตัดของไฮดรอลิกของอุปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาเราจะไปตัดส่วนผมก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเรื่องการตรวจสอบสายเช็คสายต่างๆสายไฮดรอลิกสายนักดำแดงนักดำเขียวแล้วก็ส่วนผมก็จะเป็นช่างกล้องถ่ายด้วยโกโปรเพื่อบันทึกภาพในการว่าก้อนชิ้นนี้ได้ถูกทำลายไปแล้วถึงเบื้องต้นตอนนี้บีบกันเป็นลักษณะนี้ก็เป้าหมายหลักในแต่ละครั้งก็ได้ยินว่าเราจะพยายามหาเพื่อนๆของเราคือผู้สูญหายด้วยทุกครั้งใช่ถูกต้องครับเราก็พยายามลงไปทำงานด้วยแล้วก็สังเกตว่าผู้สูญหายเผื่อพบเจอก็จะบันทึกภาพขึ้นมาแล้วก็นำขึ้นมาพิสูจน์ว่าเป็นใครยังไงต่อไปต้องครับการดำแต่ละไดฟ์นะคะเราจะมีนักดำทั้งหมด3คนโดย2คนจะเป็นนักดำที่ลงไปที่เรือหลวงสุโขทัยก็คือฝั่งสหรัฐและฝั่งไทยและจะมีนักดำสำรองอีก1คนนะคะที่สำรองไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆส่วนสายอากาศค่ะเราก็จะมีการแบ่งสีนะคะโดยสีเหลืองจะเป็นของนักดำสำรองสีแดงของฝั่งสหรัฐและฝั่งสีเขียวเป็นของไทยนั่นเองค่ะทอร์ปิโดท่อยิงฮาร์พูนพร้อมกับอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการควบคุมฮาร์พูนค่ะที่หลังจากการที่เราได้ทำการสำรวจและค้นหาณบริเวณเรือหลวงสุโขทัยและได้นำขึ้นมาแล้วนะคะและมาพักไว้ณบริเวณท้ายเรือของโอเชียนเวลเลอร์นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเรือโอเชียนแวลเลอร์ค่ะกำลังเดินทางกลับไปที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะด้านหลังของนิย่านี่เองนะคะคือกำลังพลได้ทำการเก็บของนะคะในการปฏิบัติภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตรายของเรือหลวงสุโขทัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักที่เราเข้าไปในวันนี้นะคะคือในห้องเรดาร์นั่นเองค่ะและก็เข้าไปทำการควบคุมอุปกรณ์การยิงอาวุธนำวิถีฮาวพูนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้ทำการปลดขีดความสามารถเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็ยังไม่พบผู้สูญหายค่ะแต่ในเหตุการณ์สำคัญเลยในวันนี้คือในณบริเวณห้องเรดาร์นี่เองนะคะเราได้พบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะจำนวน1เครื่องด้วยกันค่ะ
ึ่งในวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างทางกองทัพเรือสหรัฐและกองทัพเรือไทยซึ่งทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่ช่วงเช้าจำนวน4ไลฟ์กันเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่านะคะก็จะนำภาพเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่14มีนาคมซึ่งถือว่าเป็นวันที่เสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายของเรือหลวงสุโขทัยค่ะในวันนี้นะคะนินยาและกำลังพลทั้งกองทัพเรือสหรัฐและกองทัพเรือไทยต้องขอลาท่านไปก่อนค่ะและถ้ามีเหตุการณ์อะไรมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะ